ก็คือว่าวันนั้นนะคะหนูกับเดินทางจากตัวราชบุรีมานะคะทางเส้นเจดีย์หักก็ผ่านหน้าค่ายบุรพัฒน์อะค่ะทีนี้มันมีรถคู่กรณีเนี่ยนะคะเขาตามหลังมาแล้วเขาก็เหมือนจี้หลังมาซึ่งหนูอะขับพี่อะขับอยู่ตรงเลนขวาทีนี้พอเลนขับเลนขวาไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีรถอะค่ะพี่ก็แซงรถทางเลนซ้ายไปจนเห็นเขาที่หลังมาพี่ก็เลยตบเข้าเลนซ้ายแล้วเขาว่าก็แซงเลนขวาไปเขาก็แซงพี่ไปหน้าประมาณหนึ่งช่วงรถอะแล้วสักพักหนึ่งไอ้เหล็กแผ่นเหล็กตรงหลังรถเขาอะค่ะก็ตามคลิปเลยมันก็ลงมากระแทกพื้นแล้วมันก็กระเด้งมาที่หน้ารถที่พี่ขับอะค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราได้ดำเนินการยังไงบ้างคะก็พอกระเด้งมาพี่ก็ตีรถเข้าซ้ายนะคะแล้วก็จอดซึ่งตรงหน้าพี่อะมันก็มีรถมอเตอร์ไซค์เขาขับมาตรงหน้าพี่ด้วยนะแต่มอเตอร์ไซค์เขาก็เฉียดไปเลยสักพักก็ถามเขาว่าพี่จำทะเบียนได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอะไม่เห็นก็คือเขาก็ขับรถไปสักพักก็เลยพี่ก็โทรบอกแฟนแล้วแฟนที่มาก็โทรแจ้ง191เขาก็ให้กู้ภัยมาดูค่ะแล้วทางกู้ภัยเขาก็ไปเดินหาก็คือไปได้แผ่นเหล็กมาพอได้แผ่นเหล็กมาเขาก็บอกให้พี่ไปแจ้งความที่สภ.เมืองราชบุรีค่ะพี่ก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากแจ้งความแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เขาได้แจ้งความคืบหน้าหรือแนะนำยังไงไม่เขาบอกว่าก็คือพี่เนี่ยมีกล้องหน้ารถกล้องหลังรถทีนี้เขาก็บอกว่ากล้องมันมองไม่เห็นทะเบียนเขาก็บอกว่าก็ต้องไปขอเอาใช้ใบแจ้งความเนี่ยค่ะไปขอดูกล้องตามจุดก็คืออาจจะเป็นทางส่วนไอ้ตรงแถวแยกก่อนจะถึงท้ายบริษัทก็จะเป็นกล้องของเทศบาลเขางูเขาก็ให้เราไปขอความร่วมมือดูทีนี้เมื่อวานเนี่ยพี่ก็ไปขอดูแล้วแหละพี่เขาก็ให้ความร่วมมือดีแหละขอดูที่ไหนเขาให้ความร่วมมือดีหมดเลยแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นป้ายแดงอะค่ะแล้วมันภาพมันไม่ชัดอะมันก็เลยมองทำให้เรามองไม่เห็นป้ายทะเบียนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ